ติดตามสถานการณ์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีหลายเรื่องราวที่น่าจับตาค่ะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการพิจารณาพรบรป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายค่ะที่ประชุมลงมติเห็นชอบผ่านร่างพรบฉบับนี้และเตรียมที่จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปแล้วค่ะหลังเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความเห็นและลงมติรายมาตราก็เสร็จสิ้นค่ะโดยใช้เวลากว่า7ชั่วโมงค่ะ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วย359เสียงเห็นชอบกับร่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายหรือที่เรียกกันว่าร่างพรบป้องกันการทรมานและการอุ้มหายโดยหลังจากนี้ค่ะจะส่งให้พรบฉบับนี้เนี่ยไปให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อออกกฎหมายบังคับใช้ต่อไปหลักใหญ่ใจความของร่างพรบป้องกันการทรมานและการอุ้มหายก็คือการกําหนดให้การทรมานและการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นคดีอาชญากรรมที่ไม่มีอายุความค่ะจนกว่าจะรู้ชะตาของผู้ที่ถูกอุ้มหายมีกลไกการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนมีมาตรการเยียวยาและให้พนังกงานอายการควบคุมการสอบสวนด้วยเพราะเดิมทีการส่งคดีไปยังปปชและปปทมักล่าชา้าหรือไม่ก็เงียบหายไปเลยรวมทั้งกำหนดให้การซ้อมทรมานและอุ้มหายเป็นคดีความผิดสากลด้านนายชวลิศสอสนครพนมพักเพื่อไทยในฐาน,นะประธาน คณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากมทอบอกว่ากมทเนี่ยได้มีการสรุปสาระสําคัญของร่างพรบรบางส่วนเช่นมีการเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดกําหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นในคดีอาญาและการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุ่มตรวจค้นในคดีอาญาและให้คดีตามพรบรฉบับนี้เป็นคดีพิเศษ รวมทั้งกำหนดให้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันสอบสวนด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการดำเนินคดีและรวบรวมพยานหล,ลักฐานให้ทันกับสถานการณ์และป้องกันการทำลายพยานหล,ลักฐานสำคัญในคดีค่ะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องกรณีบังคับให้บุคคลสูญหายของไทยในองค์การสหประชาชาติก็เ,เคยมีการบันทึกไว้เหมือนกันนะครับมีอย่างน้อยๆเนี่ย 86กรณีนะครับก็เกิดขึ้นในช่วง2,523ถึง2,561แต่ว่าในจํานวน86กรณีเนี่ยนะครับพบว่ามีเพียงแค่2กรณีเท่านั้นที่พบผู้เสียชีวิตนะครับก็คือกรณีของคุณบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนะครับแล้วก็ทางด้านเด่นคําแร่นะครับ โดยจํานวนผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายที่องค์การสหประชาชาติเขามีการบันทึกไว้เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วตัวเลขนี้อาจจะไม่ใช่แค่นี้ก็ได้เพราะว่ายังมีผู้ที่สูญหายในต่างประเทศเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะครับและที่มาของการพิจารณาในครั้งนี้ก็มีบางส่วนนะั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดขึ้นจากคดีของอดีตผู้กํากับโจบที่มีการปรากฏภาพชัดเจนเลยนะครับ,รบทำให้สังคมเห็นว่า แท้จริงแล้วก็ยังมีเรื่องของการซ้อมทรมานเนี่ยให้สังคมได้รับรู้จนมีการนํามาสู่การเรียกร้องให้มีการพิจารณาเรื่องของกฎหมายตั้งคณะกรรมาี่การแล้วก็มีการผ่านเรื่องของมติเห็นชอบเมื่อวานนี้นั่นเองครับ